นี้เนชั่นทีวีลงมาเกาะติดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้เป็นวันที่นี่เปิดเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นหรือว่าเวทีค.3เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านครั้งสุดท้ายแล้วนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาของการพูดคุยหรือมีข่าวเกี่ยวกับเทพาก็จะนึกถึงกลุ่มที่ลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็พูดถึงผลกระทบมากมายแต่ว่าทุกเวทีที่ผ่านมากฟผ.ก็จะบอกว่าชาวบ้านนั้นเห็นด้วยแล้วก็ทั้งค.1 ค.2ก็เห็นด้วยแล้วนะครับแล้วค.3เนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงวันนี้ผมอยู่กับทั้ง3ท่านเลยนะฮะที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าทั้งด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดร.อนุชาตินะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านนึงนะฮะพี่พันธพฤกษ์เป็นที่ปรึกษาพันธวัฒน์นะครับพันธวัฒน์เป็นที่ปรึกษาศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเทพานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านนึงนี่เป็นพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็คือคุณสนั่นนะครับเป็นประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อำเภอนาทวีนะฮะทีนี้อยากจะเริ่มที่การไฟฟ้าก่อนว่าเรากังวลถึงผลกระทบมากน้อยแค่ไหนในพื้นที่ของเทพาซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าที่กระบี่ด้วยที่กระบี่นี่กำลังต่อต้านกันแรงเนี่ยการไฟฟ้าจะพูดเรื่องนี้ยังไงฮะครับผมอยากเรียนอันแรกก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเราอยู่แค่ขั้นตอนการศึกษาเท่านั้นนะครับยังไม่มีการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการศึกษาทางด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยจะต้องทำอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ใช้นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ทำเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมหรือการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องอย่างวันนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยครับแนวโน้มฟังจากประชาชนดูแล้วเนี่ยพอจะประเมินคร่าวๆได้หรือยังคะว่าเวทีค.3เนี่ยจะมีทิศทางเป็นแบบไหนเห็นด้วยไม่เห็นประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกังวลอะไรเป็นพิเศษผมก็อยากให้ดูจำนวนตัวเลขกับคนที่มาเป็นหลักนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดก็ลงทะเบียนก็ประมาณ 5-6,000 คนนะครับทุกคนเนี่ยมาด้วยการอยากรู้นะครับเรื่องของผลการศึกษาเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าวิธีการศึกษานะครับหรือสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขากังวลนี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็การจัดเวทีเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการยกมือหรือแสดงความว่าเอาหรือไม่เอาแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นว่าผลกระทบมันครบถ้วนหรือเปล่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขยังไงให้เกิดความสมบูรณ์ครับทีนี้ในพี่ของพันธวัฒน์นะครับในฐานะที่เป็นชาวบ้านอาจจะไม่ได้เหมารวมชาวบ้านทั้งหมดในเทพาหรอกแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่มาวันนี้เป็นเหมือนกับผู้นำชุมชนเนี่ยมองเรื่องผลกระทบถ่านหินยังไงดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยไม่กังวลหรอครับว่ามันจะทำให้บ้านเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมหลังจากที่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินครับผมไม่มีความกังวลเรื่องนี้ด้วยเหตุที่ไม่มีความกังวลในเรื่องนี้ก็เพราะเกิดจากความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทพามันไม่เหมือนกับกระบี่เพราะกระบี่เนี่ยพื้นที่ในน้ำเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างจะหรูหราแล้วก็รายได้ของการท่องเที่ยวนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นเทพาเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นรอยกระจกที่รอยต่อเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเพราะฉะนั้นจะดูจากริมทะเลของเราเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยหรือว่าพื้นที่พื้นดินต่างๆเนี่ยไม่ได้อุดมสมบูรณ์ต้นไม้ใบหญ้าก็แห้งแล้งจะทำการเกษตรก็ยากเหมือนที่บอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะตรงนี้ดูแล้วมันไม่ใช่นะฮะด้วยบริบทหลายๆอย่างคนเทพาเนี่ยมันมีความเชื่อในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สองเทพานี่เชื่อในผู้นำสามเมืองเทพานี่เชื่อของเชื่อในการที่จะสิ่งที่เกิดเมื่อถึงเวลาเกิดมันก็ต้องเกิดนี่คือคนเทพาเพราะเขามีความเชื่อในเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่สุดคนเทพาไม่ต้องใครมาเที่ยวชักจูงเขาหรอกเขาเชื่อครับเขาทำตามที่เขาทีนี้อีกนิดนึงนะว่าคือของคุณพี่นี่คือก็จะมีความไม่เห็นในด้านแบบเนี้ยรู้สึกยังไงที่ผู้ว่าเขาไม่อยากจะให้อีกกลุ่มนึงเข้ามามีคำสั่งมีตำรวจเข้ามาแบบเนี้ยไม่ใช่ฮะไอ้นี่ต้องเข้าใจตรงนี้มันเป็นพื้นที่พิเศษท่านผู้ว่าไม่ได้สั่งว่าไม่มาเพราะวันนี้ก็ยังมี NGO หลายคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยที่มานำเสนอแสดงความคิดเห็นนี่แหละเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเพียงที่เราคิดเอาเองว่าท่านผู้ว่าเพราะนั้นเป็นการแปลงสารมากกว่าคนที่เข้ามาในนี้จะต้องมีเป็นคนที่มีความคิดเป็นบวกคุณจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้คุณจะค้านอย่างไรก็ได้นะฮะแต่คุณต้องค้านด้วยหลักการและเหตุผลของคุณเขาไม่ได้ว่าคุณเนี่ยผมพูดตลอดเวลาว่าคนที่ค้านเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดแต่คนที่ค้านเนี่ย
กปภหรือนักวิชาการจะต้องให้ความรู้ให้ประสบการณ์ของเขาต่างหากนี่คือสิ่งสำคัญไม่ได้มีการกีดกันครับนั่นคือการแปลงสารครับนะแปลงสารมากกว่าครับผมเป็นคนดูครับมันอาจจะดูคนละคนละอาจจะมีชุดความคิดหรือชุดความจริงคนละชุดกันเหมือนกันนะฮะอันนี้คือการคิดต่างเนี่ยเราไม่ได้ว่ากันครับการคิดต่างนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ทุกอย่างมันต้องจบด้วยเหตุด้วยผลต้องจบกันบนโต๊ะไม่ใช่จบบนถนนนะทีนี้อยากฟังคุณสนั่นเนี่ยครับมาจากอีกพื้นที่นึงยังไงอะครับมาร่วมมาดูมาฟังด้วยเราไม่ได้อยู่ในเทพาหรอกแต่ว่าเรามาที่นี่เรามาดูอะไรฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะผมเองมีความผูกพันกับท่านบบคุณมานิตนามุนีเนี่ยท่านเนี่ยเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพี่น้องมุสลิมเทพาไม่ได้ท่านเป็นหนึ่งของเทพาเนี่ยความสำเร็จยากท่านสามารถรวมคนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาทวีเนี่ยเป็นพื้นที่ความมั่นคงเป็นพื้นที่เมืองพี่เมืองน้อยจนะเทพานาทวีเป็นพื้นที่ความมั่นคงรวมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ความมั่นคงมันเกี่ยวอะไรกับโรงไฟฟ้าฮะมันเชื่อมโยงกันยังไงฮะความมั่นคงฮะความมั่นคงคำว่าความมั่นคงเนี่ยถ้าพูดให้ชัดๆและไม่ค่อยจะมั่นคงแต่ภาษาราชการเขาเรียกว่าความมั่นคงเกิดเหตุบ่อยฮะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คนที่อยู่ใน4อำเภอกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สิทธิพิเศษโดยเฉพาะข้าราชการนะฮะแล้วก็ถ้ารับราชการเนี่ยรับราชการ1ปีถ้าก็ได้2ปีเพราะคนที่มาอยู่ในถิ่นนี้เนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนะฮะแล้วถ้ามีโรงไฟฟ้านี่จะทำให้ข้อดีของการมีโรงไฟฟ้ามันจะทำให้พื้นที่3จังหวัดมันเป็นยังไงฮะโดยเฉพาะเทพานะฮะเพราะเทพาเป็นหลักไม่ต้องมากฮะท่านดูวันนี้ข้าวเป็นหมื่นห่อเศรษฐกิจสะพัดแล้วคนในพื้นที่ทั้งหมดฮะที่ทำอาหารมาเนี่ยรายได้คนเฉลี่ยแล้วมีสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนเป็นหมื่นคนเป็นพันมีโรงแรมเกิดขึ้นมีสนามกอล์ฟมีคนงานพี่น้องในเทพาเนี่ยจะได้ขายของใช่ไหมฮะแล้วก็เทพานาทวีเป็นพื้นที่ติดต่อกันคนจากมาเลเซียจะได้มาเที่ยวด้วยเที่ยวโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับครับมาเที่ยวแน่นอนเพราะว่ามีสาธารณูปโภคเยอะแยะมากพื้นที่เกือบ 3,000 ไร่ท่านลองคิดดูนะฮะ 3,000 ไร่นี่มันมีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นคนมากเท่าไหร่ความเจริญมากเท่านั้นการค้าขายก็เกิดขึ้นคนเทพาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อชีวิตและทรัพย์สินหากคนเทพามีรายได้นะเหตุการณ์ความสงบมันจะลดน้อยลงแน่นอน อยากฟังทางกปภครับว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยโอเคดูชาวบ้านมันคือผมไม่อยากจะบอกว่านี่เป็นชาวบ้านทั้งหมดนะครับแต่ว่าอาจจะส่วนนึงเงี้ยแต่ว่าชาวบ้านอีกส่วนนึงที่เขามาคัดค้านเขาก็จะมีข้อมูลอีกชุดนึงข้อมูลในชุดที่ว่าถ่านหินนี่อาจจะสร้างผลกระทบมีเกิดภาวะโลกร้อนทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมเปลี่ยนไปเนี่ยกปภมองตรงนี้ยังไงฮะตรงนี้มันมี2มุมมองนะครับมุมมองแรกก็คือทำยังไงถึงจะมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบเป็นที่ยอมรับกับชุมชนนะครับอันที่2ก็คือว่าเราจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนได้อย่างไรนะครับอันแรกก็คือว่าเราต้องพยายามเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ดีที่สุดที่ทั่วโลกเขาใช้กันนะครับไม่ว่าในเรื่องของการกำจัดมลสารต่างๆที่พูดรวมทั้งโลหะหนักรวมทั้งน้ำที่ระบายออกมาที่เรากลัวว่าจะเป็นการระบายน้ำร้อนต่างๆนะครับอันนี้อันแรกในเรื่องเทคนิคอันที่2ก็คือเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับที่ให้คนชุมชนเนี่ยได้มากที่สุดพร้อมกับให้เห็นว่าเมื่อมีโรงไฟฟ้าแล้วเนี่ยชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่มีโรงไฟฟ้าแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าวันคือวันนี้เราพูดได้วันนี้ท่านพูดได้ว่ามันอาจจะไม่มีผลกระทบเพราะว่าเรายังไม่เห็นภาพอนาคตถ้าวันนี้มันไม่มีแต่ถ้าวันหน้ามันมีเนี่ยกฟผ.คิดว่าจะทำยังไงต่อไปฮะเราจะรองรับยังไงถ้ามันมีผลกระทบมี2อัน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมเห็นด้วยหลายประเด็นที่พูดวันนี้ก็คือเรื่องของการมีเรื่องของการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนท้องถิ่นนะครับอันนี้อันแรกก่อนถูกไหมครับอันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดกรณีที่มันฉุกเฉินนะครับเราหยุดโรงไฟฟ้าทันทีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบนะครับอันนี้เราสร้างความมั่นใจได้เลยถ้าฉุกเฉินถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราหยุดทันทีเลยที่พูดถึงอนาคตนะฮะใช่ครับใช่ครับคือถ้าคิดว่ามันเกิดขัดข้องอะไรต่างๆเราก็หยุดเดินเครื่องทั้งหมดครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมครับวันนี้อาจจะต้องเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีท่าเรืออีกครับซึ่งจะเป็นพ่วงต่อมากับโรงไฟฟ้าแต่ก็พอจะเห็นภาพว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงกฟผ.คิดยังไงแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือว่าก็คงต้องฟังชาวบ้านอีกฝั่งนึงว่าเขาคิดยังไงด้วยนะฮะแล้วก็กระบวนการนี้ก็คงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคชก.อีกทีนึงด้วยนะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ